แนะนำนิดนึงว่าสิ่งที่เราพยายามกันมามากๆปีนี้นะคะก็คือการขยายพาร์ทเนอร์เพราะว่าเวลาที่เราเจอลูกค้าเนี่ยก็จะไม่ได้จบแค่ฉันอยากได้ ERP อย่างเดียวก็จะมีฉันอยากได้ POS มีไหมฉันอยากได้ WMS มีไหมฉันอยากดูแลโลจิสติกส์ฉันมีซอฟต์แวร์ไหมเขาก็ถามว่าเรามีหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้ทำไงคือคนละประเภทซอฟต์แวร์กันแต่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำนะคะเราก็คัดแล้วคัดอีกนะเชิญมาทุกเดือนเลยมารู้จักกันว่าเอ้ยมีคนที่ทำตรงนี้เนี่ยจากทั้งหมดเนี่ยรายไหนที่น่าสนใจแล้วรายไหนที่อยู่ในเรนจ์ราคาที่ตรงกับลูกค้าของเราบ้างนะคะก็เลยขอเชิญน้องเบสนะคะแล้วก็น้องแม็กนะคะที่ดูแลเรื่องนี้มาพรีเซนต์ให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้มีใครที่เราดูอยู่บ้างหรือเพื่อนเราอยู่บ้างนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับพาร์ทเนอร์นะคะนี้จะเป็นที่ฮอตฮิตที่สุดเลยในการอินเทอร์เฟซกับเราก็คือเป็น POS นะคะเป็นโปรแกรมขายหน้าร้านนะคะสำหรับพาร์ทเนอร์เจ้านี้เนี่ยชื่อบริษัทก็คือ Infogrammer นะคะเป็นโปรแกรมนะคะชื่อซอฟต์แวร์ว่า Easy Restaurant นะคะเจ้านี้เนี่ยนะคะก็คือจะเก่งมากนะคะเหมาะกับลูกค้านะคะที่ต้องการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆใน POS นะคะเยอะๆนะคะสามารถทำบอมได้ด้วยกำหนดสูตรการผลิตนะคะทำสินค้าผลิตสินค้าตามสูตรการผลิตได้นะคะแล้วก็จุดเด่นนะคะก็คือใน1 สาขาเนี่ยเราจะสามารถแบ่งสโตร์ย่อยๆได้ด้วยนะคะสำหรับในเจ้าของ Easy Restaurant นะคะแล้วลูกค้าที่มีการอินเทอร์เฟซMac เองนะคะกับ Easy Restaurant เนี่ยก็คือลูกค้าใช้งานได้ดีมากนะคะสะดวกแล้วก็ราบรื่นนะคะสามารถรับรู้ต้นทุนสินค้านะคะได้ง่ายแบบ Real Time นะคะสำหรับราคานะคะก็ Standalone นะคะก็จะเป็น License นะคะราคา 15,000 บาทถ้าเป็น Standard ก็ 29,000 บาทแล้วก็เป็น Professional License นะคะก็จะประมาณ 35,000 บาทค่ะซึ่งก็คือจะแล้วแต่ว่าต้องการฟีเจอร์มากน้อยแค่ไหนนะคะรองรับหลายสาขาได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยอันนี้แจ็คเป็นคอนเฟิร์มเองเพราะว่าเป็นอาชีพเราดูคอมแพร์หลายตัวอยู่แล้วนะคะ POS ตัวนี้เป็นตัวที่พูดได้ว่าเก่งที่สุดในตลาดตัวนึงเลยทีเดียวคือคุณถามว่าไปเหอะเขาทำได้ทุกอย่างคุณอยากให้ฟีเจอร์อะไรเขาทำได้เรารับเก็บเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเลยฟาร์มี่พรีเซนต์นิดนึงก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น POS เหมือนกันนะคะ Metric Consultant นะคะโปรแกรมชื่อว่า Cyber POS ค่ะจุดเด่นก็คือรองรับได้ถึง6ภาษานะคะก็คือไทยอังกฤษจีนอินเดียพม่าเขมรนะคะแล้วก็สามารถกำหนดสูตรการผลิตต่างๆได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะมี CRM นะคะ CRM ก็คือเป็น Customer Relationship Management นะคะก็คือจะสามารถรองรับข้อมูลลูกค้าพวกสมาชิกเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มแอดออนของการรับออเดอร์นะคะในส่วนของราคานะคะก็ราคา 20,000 บาทนะคะต่อจุดนะคะแล้วก็หากต้องการโมดูลพิเศษเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะบวกเพิ่มอีก 50,000 บาทนะคะก็จะมี CRM ตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็น CRM ในมุมของ POS นะคะคือจะเป็นขั้นต้นคือการสะสมแต้มการ redeem point ต่างๆนะคะเพราะว่าจำให้ทำได้หมดนะคะรองรับหลายสาขาได้เหมือนกันก็ถือว่าเก่งพอๆกันกับตัวเมื่อกี้นะคะอันนี้ลูกค้าเรามีอินเทอร์เฟซกันหลายรายมากนะเช่นคิงคองก็ใช้เราค่อนข้างเยอะอันนี้เจอกันบ่อยมากสนิทกันแล้วรายนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น CitySoft นะคะโปรแกรม Power POS นะคะสำหรับ CitySoft เนี่ยก็จะเก่งนะคะในเรื่องของการขายหน้าร้านนะคะแล้วก็สำหรับการค้าปลีกอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยจะมีจุดเด่นทางด้านแมเนจของเกี่ยวกับสหกรณ์มินิมาร์ทนะคะเก่งมากๆเลยตัวนี้ทำโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบนะคะค่ะก็ราคาก็เริ่มต้นก็ 18,000 บาทต่อจุดนะคะต่อไปนะคะเป็น Nextech นะคะโปรแกรม RMS Point of Sale นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นขายทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยนะคะแล้วก็คือจะสามารถจัดการนะคะโปรแกรมขายหน้าร้านตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ออกแบบนะคะว่าโต๊ะควรจะอยู่ตรงไหนนะคะสามารถบริหารลำดับคิวของลูกค้าได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงบริหารเวลาเข้าออกของพนักงานได้ด้วยนะคะสำหรับราคานะคะก็ user นะคะ license นะคะ 50,000 บาทในจุดแรกนะคะจุดต่อไปก็ 15,000 บาทค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ประเภทนี้นะคะก็คือเป็น service management นะคะซอฟต์แวร์ประเภทนี้เนี่ยจะเหมือนเป็นเหมาะกับธุรกิจนะคะที่ต้องส่งทีมช่างนะคะไปบริหารลูกค้านอกสถานที่นะคะในส่วนของพาร์ทเนอร์ของเรานะคะอันนี้ก็คือชื่อว่า Pi R Square นะคะโปรแกรมเนี่ยเขาจะชื่อว่า Flow คือจะเริ่มการทำงานตั้งแต่เก็บข้อมูลลูกค้าส
ทราบข้อมูลลูกค้านะคะแล้วก็หากรู้ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนเขาก็จะมีระบบ GPS นะคะส่งทีมช่างเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนะคะเข้าไปช่วยบริการลูกค้าเนี่ยได้อย่างทันเวลานะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เมื่อให้บริการเสร็จเนี่ยก็สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าก็สามารถเซ็นนะคะให้ประเมินความพึงพอใจนะคะในการบริการของทีมช่างเนี่ยผ่านบนสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วข้อมูลตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปที่สำนักงานใหญ่ค่ะทำให้ทางสำนักใหญ่ก็รับทราบการทำงานของทีมช่างชุดนี้ได้อย่างเรียลไทม์เลยนะคะส่วนราคานะคะจะเริ่มต้นที่ 300,000 บาท 300,000 บาทเนี่ยจะรวมคัสตอมไมซ์แล้วนะคะแล้วก็ไม่จำกัดยูสเซอร์ด้วยนะคะอีกตัวนึงนะคะพาร์ทเนอร์ของเราที่ทำทางด้านนี้นะคะชนโซลูชันนะคะหรือโปรแกรมชื่อว่า Service F1 นะคะก็ทำงานคล้ายคลึงกันเลยนะคะก็คือจะช่วยบริหารทีมช่างนะคะก็คือส่งทีมช่างไปช่วยดูแลลูกค้าได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ประเมินผลได้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถรายงานผลการทำงานได้แบบเรียลไทม์นะคะเช่นรายงานว่าทีมขายนี้นะคะมีรายงานยอดขายเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะสำหรับตัวราคานะคะนี้ก็จะมีเวอร์ชันให้ทดลองใช้แบบ full option เลยฟรี30วันนะคะส่วนถ้าจะเป็นราคาก็คือสแตนดาร์ดนะคะก็จะเป็น599บาทต่อ user ต่อเดือนนะคะแล้ว function ก็เป็น799บาทต่อ user ต่อเดือนจากการพกอะไหล่อะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าที่ช่างต้องแบบไปเบิกอะไหล่มาแล้วอะไหล่ให้ลูกค้าแล้วก็จากการพกของ inventory ในส่วนนั้นให้ได้ด้วยว่าเบิกใครเบิกไปเบิกไปให้ใครเอาไปให้เมื่อไหร่ถึงลูกค้ากี่โมงอะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือหากว่าเป็นพวกไดกินอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้เลยการคิดเป็นบริษัทแบบนั้นก็ได้ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ human resource นะครับหรือโปรแกรม HR นะครับอันนี้จะเป็นCPS Processor and Communication นะครับจะเป็นชื่อโปรแกรม Act Payroll จะทำในส่วนของหลักๆก็คือ Human Resource แล้วก็ Time Attendance แล้วก็ Payroll นะครับส่วนราคาเนี่ยจะมีตั้งแต่แพ็กเกจ SME ก็ตั้งแต่จำนวนคนน้อยกว่า20คนลงไปแล้วก็มากกว่า50คนขึ้นไปคือ Enterprise ราคาจะอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไปครับผมส่วนต่อมาก็คือ Dual Accounting นะครับรายนี้โปรแกรมของเขาจะเป็นการเช่าใช้ต่อเดือนนะครับจะราคาจะอยู่ที่150บาทต่อคนต่อเดือนส่วนหลักๆของเขาเนี่ยก็จะทำได้ตั้งแต่กำหนดลาออนไลน์แล้วก็ทำเงินเดือนแล้วก็ในส่วนของ HR ครับคือเขาเหมือนกับจริงๆแล้วเขาเป็น service agency แหละเขารับทำเงินเดือนกับ payroll ใช่ไหมเงินเดือนแล้วก็บัญชีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือเขาไม่ได้มาแค่บริการเขามีแพลตฟอร์มให้คุณด้วยแปลว่าถ้าคุณแบบใช้บริการเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็น self service แพลตฟอร์มของพนักงานคนมาให้นะคะเซตให้ว่านโยบายการลาคุณเป็นยังไงลิงก์กับ finger scan คุณให้ลิงก์ปึ๊บเวลาทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยใครเข้าใครออกใครลาใครขาดใครอะไรมันซัมมารายใช่หมดเลยว่าไอ้คนนี้ทำงานกี่ชั่วโมงต่อเดือนตรงหรือไม่ตรงกับนโยบายแล้วต้องหักเงินเท่าไหร่ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่มันคิดให้หมดนะคะแล้วเวลาพนักงานจะลาก็คือลาออนไลน์อนุมัติก็ออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มพวกนี้ก็มาแล้วทุกอย่างก็คือราคาเนี้ยค่ะ100-150บาทต่อยูสเซอร์ต่อเดือนนะคะแค่นี้เองไม่ได้มี additional fee อะไรนะคะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของโลจิสติกส์นะครับพาร์ทเนอร์รายนี้ชื่อ Casco IT จะถือว่าเป็นโลจิสติกในครบรูปแบบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นยันติดตามพาหนะแล้วก็ยันถึงส่งสินค้าเข้าคลังนะครับจะมีระบบติดตามทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงการปรับซ่อมยานพาหนะก็จะมีระบบติดตามนะครับส่วนราคาโปรแกรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับรายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางการครบรูปแบบครับใช่ครบรูปแบบมากคือถ้าพูดถึงโลจิสติกคุณต้องการอะไรเขาก็มีทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนเขาเป็นเวนเดอร์ให้กับบริษัทใหญ่ๆด้วยอย่าง SCC นี่ก็เขาก็ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยโซลูชั่นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่ตัวละการนิดนึงรายต่อไปจะเป็นในส่วนของการผลิตนะครับ Envision ในส่วนโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมการผลิตทั้งหมดเต็มรูปแบบเหมือนกันจะมีตั้งแต่วางแผนการผลิตคำนวณต้นทุนแล้วก็วางแผนกำลังด้านการผลิตตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรก็มีครับผมส่วนราคาจะมี2แพลนแพลนแรกคือ M Pro Basic นะครับจะอยู่ที่ 200,000 ขึ้นไปแพลนต่อไปก็คือจะเป็น M Pro Production จะอยู่ที่ 700,000 บาทขึ้นไปครับผมบริษัท ERP Live ถือว่าเป็น ERP ตัวนึงที่เน้นไปในเรื่องของ MRP มากๆนะครับจะเก่งในเรื่องของการผลิตเหมือนกันสามารถรองรับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วางแผนการผลิตจับต้นทุนแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรครับเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมในการผลิตเช่นยานยนต์สิ่งทอเหล็กเขามีหน่วยนักขนานแล้วก็รวมไปถึงพลาสติกแล้วก็แม่พิมพ์ครับส่วนราคานี่ก็จะมีตั้งแต่ 35,000 คือจะเป็นระบบฟังก์ชันย่อย
ล้วก็จะมีเบสิกก็คือ 200,000 ส่วนระบบครอบคลุมทั้งหมด Enterprise ก็จะต้องติดต่อเขาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมครับเพราะต้องมีการคัสตอมไมซ์ตามความต้องการของทางลูกค้าครับกลับไปที่ Ambition นึงนะคะความจริงAmbition นะคะก็คือเราได้ลิงก์กันมาหลายมากแล้วนะคะลูกค้าก็ได้ใช้แล้วก็มีสตอรี่ที่เราสามารถจะคอนเฟิร์มได้นะคะก็มีลูกค้า reference ค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่นี่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าเราลิงก์กันสำเร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลิงก์กันเนี่ยก็คือใช้เวลาน้อยลงกว่าอะไรที่เราไม่เคยลิงก์แน่นอนอยู่แล้วนะคะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ CRM นะครับรายนี้ Icon Framework จะเน้นไปในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักจะเริ่มต้นตั้งแต่การเช่าจนถึงซื้อแล้วก็บริการหลังการขายจะมีระบบติดตามทั้งหมดครบรูปแบบนะครับโปรแกรมเขาเนี่ยจะมีหน้าตาของถ้าเป็นคอนโดจะมีบอกไหมว่าชั้นไหนเช่าไปแล้วบ้างชั้นไหนเต็มแล้วบ้างก็คือจะครบรูปแบบมากๆในส่วนของ CRM ตรงนี้นะครับส่วนราคาก็คือว่าต้องติดต่อสอบถามเขาเหมือนกันเพื่อที่จะดูตามความต้องการนะครับส่วนรายนี้จะเป็นส่วนของ CRM เป็นโปรแกรม CRM ต่างประเทศนะครับอาจจะเป็น CRM ที่ละเอียดมากมีความยืดหยุ่นสูงสามารถทำได้หลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการทำอีเมลส่งอัตโนมัติเช็คลีดตั้งแต่เข้ามาแล้วก็จนถึงการปิดดีลเลยนะครับจะสามารถทำได้หลายอย่างมากจริงๆส่วนราคาจะเป็นการเช่าใช้ต่อเดือนนะครับต่อ user เริ่มตั้งแต่ standard เลยเริ่มจาก $12ต่อเดือน professional $20ต่อเดือนแล้วก็ enterprise $35ต่อเดือนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นครอบคลุมทั้งหมดจะอยู่ที่$100ต่อ user ต่อเดือนครับ100รู้สึกว่าจะครอบคลุมแอปตัวอื่นได้มั้ยเหมือนกับว่า Soho เนี่ยเขาเป็นบริษัทจากอินเดียน่าจะมีคนรู้จักบ้างค่อนข้างใหญ่มากๆเขาทำแบบแอปพลิเคชันทุกตัวที่คุณคิดออกมีแบบหลายสิบตัวมากแอปพลิเคชันพวกเนี้ยเขาจะลิงก์กันเองอย่างถ้าเราใช้ CRM อย่างเงี้ยบางทีก็มี Help Desk ด้วยมี Project แบบ Project Management ด้วยมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะลิงก์กันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะที่คุณแม็กโพสก็คือมันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นมากคือมันสามารถที่จะสร้างฟิลของที่เราต้องการได้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่เราต้องการได้และที่สำคัญที่สุดทำไมถึงต้องยกขึ้นมาเพราะว่ามันมีตัว API เปิดทิ้งเอาไว้แล้วอะค่ะคือมันเขียนเอาไว้หมดแล้วว่าถ้าเกิดต้องการลิงก์กับเขาเนี่ยคุณสามารถไปหยิบ API แล้ว develop API เชื่อมกับตัวนี้ได้เลยแปลว่าใครก็สามารถเชื่อมกับเขาได้นะคะโปรแกรมหมวดหมู่นี้จะเป็นในส่วนของเซลล์ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นสำหรับทีมงานเซลล์โดยเฉพาะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยจะเป็นการใช้บนแอปพลิเคชันออนไลน์มือถือสามารถให้ทีมขายเนี่ยเรียกข้อมูลดูได้ว่าลายนี้ขายข้อมูลเป็นยังไงบ้างและสามารถบันทึกข้อมูลลงไปโดยอัตโนมัติได้เรียลไทม์นะครับจะเป็นการบันทึกข้อมูลเยี่ยมชมลูกค้าแล้วก็ไปสามารถอัพโหลดไฟล์และรูปภาพได้ด้วยครับราคาจะอยู่ที่990 บาทต่อเดือนแต่จะมีการผันแปรตามลักษณะการใช้งานของบริษัทครับมันเป็นแท็บเล็ตอะค่ะเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณมีเซลล์ที่ชอบออกข้างนอกใช่ไหมแล้วไปเยี่ยมลูกค้าตามโรงงานอะไรเงี้ยเขาก็มีตัวแท็บเล็ตนี้ถึงแล้วเขาก็ไปหาลูกค้าเสร็จถึงลูกค้าก็เช็คอินให้เจ้านายเขารู้ว่าเขามาจริงเขามาทีโมแล้วก็ถ่ายรูปลูกค้าด้วยเขามีอะไรถ่ายรูปว่าจะทำงานยังไงบ้างทีนี้ก่อนเข้าอาจจะอยากเช็คไม่มีซื้ออะไรไปกับเราบ้างไหมเนี่ยดูประวัติการซื้อได้มีนี่คงเหลือไหมเนี่ยดูบินครั้งรับหน่อยดิดูได้ด้วยก็คือมันจะดึงรายงานจากนักห้างค่ะอันนี้ลิงก์สำเร็จแล้วมีลูกค้าใช้แล้วเหมือนกันก็คือดูประวัติทุกอย่างกับลูกค้ารายงานโดยที่ใช้รายงานของนักห้างนั่นแหละแต่มันมาดิสเพลย์ในแท็บเล็ตในแบบของเขาอีกทีนึงแต่ตัวเลขเนี่ยมาเหมือนกันหมดมีกราฟมีชาร์ตมีอะไรดูให้ได้นะคะแล้วก็ไปถึงก็เนี่ยประเมินหน้าให้ลูกค้าดูได้ทำเอกสารใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบ SO อะไรบนนี้ได้หมดเลยเหมือนกันนะคะแล้วมันจะส่งข้อมูลไปที่แม็ก5นะคะที่อยู่ที่ออฟฟิศหลักตรงนี้แทนนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะชื่อว่าทันใจแอปจะเป็นโปรแกรมสำหรับบริหารการขายเหมือนกันแต่จะเป็นอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเช่นเดียวกันจะสามารถทำได้ตั้งแต่เช็คยอดสินค้าบริหารข้อมูลการขายแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลลงไปได้เช่นเดียวกันครับราคานี่จะเป็นการเช่าใช้นะครับยิ่งถ้าจำนวนยูสเซอร์สำหรับใช้ผู้ใช้เนี่ยเยอะราคาก็จะถูกลงเช่นถ้ามี200คนใช้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่159 บาทต่อคนต่อเดือนครับแต่ว่าถ้ามีน้อยกว่า10 user ราคาจะอยู่ที่499 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้มันเป็นแอปที่เหมาะกับคนที่ขายฝากห้างมากๆเลยใครมีของที่แบบฉันเอาไปที่ห้างเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเราคือเขาเกิดมาจากปัญหานี้คือเขามีเซลล์ที่เอาของเนี่ยเช่นขายรองเท้าเนี่ยไปฝากห้างเซ็นทรัลไว้กว่าจะรู้ว่ายอดขายวันเนี้ย
ที่ห้างเนี่ยเท่าไหร่เขาต้องรอห้างสรุปยอดอะไรมาเขาก็ไม่เคยได้ตัวเลขเรียลไทม์ไอแอปตัวเนี้ยก็คือแอปที่เอาไว้อยู่หน้างานละอยู่ที่เซ็นทรัลนั่นแหละคนที่เป็น PC เขาก็มานั่งกดว่าเออจะขายอะไรไปรุ่นไหนยังไงแล้วก็ตัดสต็อกอัตโนมัติตลอดเวลานี่คนที่อยู่ในคอร์เปอร์เขาก็จะได้แบบสต็อกเรียลไทม์อ๋อมันขายไปนะห้างนี้ขายเท่านี้สาขานี้หายไปเท่านี้นะสต็อกจริงๆเหลือเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องนี้ได้